ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยนะคะวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหอมหัวใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานำหอมหัวใหญ่มาปรุงอาหารเวลาเราหั่นนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีกลิ่นฉุนแล้วก็ทำให้น้ำตาเราไหลใช่ไหมคะทำให้หลายคนไม่ชอบเลยค่ะเวลาที่ต้องใช้หอมหัวใหญ่ในการปรุงอาหารโดยเฉพาะเวลาหั่นหอมหัวใหญ่เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ค่ะที่จะมีการพัฒนาสายพันธุ์หอมหัวใหญ่ในการที่จะไม่ให้มันมีสารที่ก่อให้เกิดน้ำตาไหลแล้วก็แสบตาได้นะคะซึ่งแนวคิดการวิจัยมีอะไรบ้างแล้วก็มันส่งผลอย่างไรตอนนี้เราไปคุยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะนักวิจัยที่เขาพยายามพัฒนาสายพันธุ์หอมหัวใหญ่เพื่อให้มันไม่มีสารที่ก่อให้เกิดน้ำตาไหลเนี่ยนะคะเขามีแนวคิดเป็นมาอย่างไรคะอาจารย์คือง่ายๆก่อนโดยหลักการเนี่ยก็ต้องทำให้ไม่มีสารตัวนั้นสารที่ทำให้น้ำตาเราไหลได้เนี่ยมันคือสารระเหยที่มันระเหยขึ้นมาซึ่งมันเปลี่ยนมาจากสารตัวหนึ่งซึ่งไม่ระเหยให้กลายเป็นสารที่ระเหยได้และทำให้เราแสบตาค่ะเพราะฉะนั้นในหลักการพื้นฐานเลยเนี่ยต้องหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ในการหยุดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มี2เทคนิคเท่าที่เขามีการเผยแพร่นะวิธีอื่นผมอาจจะตามยังไม่เจอแต่ว่า2วิธีที่เขาเผยแพร่เนี่ยก็คืออันที่1เป็นการดัดแปลงพันธุกรรมในลักษณะที่เรียกว่ายีนไซเลนซิ่งก็คือหยุดการทำงานของยีนเราทราบใช่ไหมฮะว่ายีนเนี่ยมันจะเป็นตัวการกำหนดการสร้างโปรตีนซึ่งเป็นเอนไซม์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเอนไซม์ที่เปลี่ยนสารตัวหนึ่งให้กลายเป็นสารตัวที่ทำให้น้ำตาไหลเนี่ยถ้าเราหยุดยีนนี้ได้ก็จะไม่มีสารที่ทำให้น้ำตาไหลนะฮะเราเรียกว่ายีนไซเลนซิ่งซึ่งเทคนิคที่เขาใช้ในงานวิจัยเขาเรียกว่าใช้เทคนิคทาง RNA interference ความจริงเนี่ยในการที่จะทำให้ยีนหยุดทำงานเนี่ยมีหลายวิธีนะฮะแล้วกับปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถกำหนดได้เลยอย่างแม่นยำมากเลยตรงนี้ไม่ต้องมีการทำแบบที่ก่อความเสี่ยงที่จะเกิดอะไรแปลกๆค่ะวิธีแรกเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมใช่ไหมคะส่วนวิธีที่2แนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ในการที่จะทำให้หัวหอมใหญ่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการเสียน้ำตานี่คือวิธีอะไรคะอาจารย์วิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีโบราณเรามักจะทำมันมานานแล้วล่ะคือจับเอาสายพันธุ์หนึ่งผสมไปอีกสายพันธุ์หนึ่งผสมได้แล้วก็ภาวนาว่าจะได้สิ่งที่เราต้องการค่ะความจริงเนี่ยการที่หอมใหญ่สร้างสารที่ทำให้เราเสียน้ำตาเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์เด่นนะสายพันธุ์ที่ปกติค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพอเราผสมไปผสมมาเนี่ยมันกลายเป็นสายพันธุ์ด้อยด้อยก็คือว่ามันไม่สร้างเอนไซม์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารจนได้เป็นสารที่ทำให้เราเสียน้ำตาค่ะเพราะฉะนั้นเขาพยายามทำสายพันธุ์ด้อยอันนี้ประหลาดดีไหมว่าต้องการของที่ด้อยค่ะคือความจริงเนี่ยการที่หอมใหญ่มีสารที่ทำให้เราเสียน้ำตาเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้หอมใหญ่มีสารที่มีประโยชน์ซึ่งเราก็บอกว่ากระเทียมหอมใหญ่เป็นพี่น้องกันแล้วก็ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นเครื่องเทศที่ช่วยในการลดความเสี่ยงมะเร็งได้เพราะนั้นผมพูดตั้งแต่คราวที่แล้วว่าเวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงดูดีในเรื่องหนึ่งแต่มันอาจหรือดูไม่ดีในอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์นะคะอาจารย์คะอย่างวิธีการดัดแปลงพันธุกรรมก็คือหยุดการทำงานของยีนที่ไปสร้างเอนไซม์ซึ่งจะไปสร้างสารกระตุ้นการหลั่งน้ำตาทำให้เราน้ำตาไหลเวลาที่เราได้กลิ่นฉุนหรือว่าไอระเหยของหอมหัวใหญ่เนี่ยเข้าตาเราใช่ไหมคะอันนี้เขามีวิธีการวิจัยอะไรบ้างคะอาจารย์เขาใช้ RNA เนี่ยมันเป็นสารชีวโมเลกุลที่ร่างกายเราเนี่ยทุกเซลล์เนี่ยจะมีการผลิตแต่คราวนี้เจ้า RNA ที่ว่าเนี่ยมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาในห้องปฏิบัติการและเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอา RNA ที่สังเคราะห์ได้เนี่ยใส่เข้าไปในเซลล์ของหอมหัวใหญ่ที่จะเป็นเซลล์ที่จะโตมาเป็นหัวหอมเนี่ยนะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปจัดการทำให้การสร้างเอนไซม์ไม่หยุดไปเลยค่ะนะอันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานที่เขามีแล้วเขาปรับปรุงมาจนทำได้งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Plant Physiology ปี2008ที่งานวิจัยแปลเป็นไทยก็คือการหยุดยีนสร้างเอนไซม์สร้างสารกระตุ้นการหลั่งน้ำตาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรูปแบบของสารประกอบกรรมฐานที่เคยเกิดคือเขาทำงานวิจัยและตีพิมพ์ปี2008แต่ว่า
อีกประมาณ2016ก็มีการเอาหอมหัวใหญ่เนี่ยมาขายในญี่ปุ่นนะฮะซึ่งความจริงในนิวซีแลนด์ก็คงมีขายเหมือนกันขายในญี่ปุ่นเนี่ยเขาขายราคา2ลูก150บาทเวลาเราไปซื้อหอมหัวใหญ่ที่ตามตลาดเนี่ยลูกหนึ่งเท่าไหร่หัวละเท่าไหร่5บาทของญี่ปุ่นเนี่ย2หัวเนี่ย150บาทเขาบอกว่าเป็น2เท่าคือหอมหัวใหญ่ขนาดสวยๆนะดีๆนะไม่ใช่เล็กๆนะหอมใหญ่ๆเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างแพงอะนะอันนี้ก็เป็นราคาเขาซึ่งคนญี่ปุ่นบางคนก็คงชอบนะเพราะว่ามันไม่เสียน้ำตามันไม่น่ารำคาญนะก็ทำไปเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเจ้างานวิจัยของญี่ปุ่นกับนิวซีแลนด์เนี่ยมันเคยได้รับรางวัลอิกโนเบลที่เขามอบให้แก่งานวิจัยแปลกๆเมื่อปี2013และคศ2013เนี่ยอิกโนเบลให้รางวัลแล้วพัฒนาจนมาเป็นทางเสร็จทางธุรกิจได้ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะฮะค่ะแสดงว่างานวิจัยที่สนับสนุนในการไปหยุดยีนสร้างเอนไซม์ที่ไปสร้างสารกระตุ้นทำให้เราแสบตาแล้วก็น้ำตาไหลเวลาหั่นหอมหัวใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเขามีการพัฒนาจนกระทั่งไปปลูกหอมหัวใหญ่หลายปีมาแล้วเหรอคะอาจารย์แสดงว่าตอนนี้คือผลผลิตหอมหัวใหญ่รุ่นนั้นก็คือมีจำหน่ายโดยตลอดทั้งนิวซีแลนด์แล้วก็ที่ญี่ปุ่นเหรอคะอาจารย์ในญี่ปุ่นเนี่ยแน่ๆแล้วมีวางขายแล้วในตลาดนะฮะซึ่งอีกหน่อยก็อาจจะมีการส่งมาบ้านเราบ้างนะก็แสดงว่านานแล้วแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีข่าวแบบนี้ออกมาก็หลายปีนะแล้วก็หยุดไปก็เงียบไปแล้วก็มีมาแล้วเมื่อต้นปีก็มีข่าวทีวีออกมาอีกทีค่ะอาจารย์มันมีข่าวเพิ่มเติมไหมว่าผู้บริโภคญี่ปุ่นที่กินหอมหัวใหญ่ที่ไม่มีสารทำให้น้ำตาไหลเนี่ยมีรสชาติเป็นอย่างไรได้ประโยชน์เหมือนเดิมไหมอาจารย์ข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอร่อยขึ้นหวานขึ้นเพราะว่าการไม่เปลี่ยนแปลงสารตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารตัวนั้นไปเป็นอีกตัวเลยซึ่งเขาบอกว่าทำให้รสชาติหวานขึ้นซึ่งความจริงเนี่ยเวลาเราต้มหอมหัวใหญ่เนี่ยเราก็รู้ว่าน้ำของมันค่อนข้างจะหวานมันก็หวานอยู่แล้วแปลกเพราะฉะนั้นจะหวานขึ้นสักแค่ไหนเนี่ยก็ในงานวิจัยไม่ได้บอกไว้อย่างนั้นอย่างนั้นนะเพียงแต่บอกว่าเป็นเรื่องที่คนเขามีประสาทสัมผัสแล้วเขาบอกว่ามันดีขึ้นนั่นเองนะแต่ดิฉันว่ามันคงแปลกๆนะเพราะว่าปกติเราจะชินกับหอมหัวใหญ่เวลาหั่นก็จะต้องมีกลิ่นฉุนด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นอกจากรสที่มันหวานใช่เพราะว่าถ้าเรากินดิบเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะพิเศษอย่างสลัดเนี่ยสลัดของฝรั่งก็ใช้หอมหัวใหญ่ซอยอย่างดิบนะมันก็จะมีรสชาติของมันเป็นตัวที่ทำให้รสชาติดีถ้าเป็นหอมหัวใหญ่ที่ไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นแบบนั้นเนี่ยมันก็คงแปลกใช่วิธีที่2การผสมข้ามสายพันธุ์เขาประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์การผสมข้ามสายพันธุ์ให้ได้หอมหัวใหญ่พิเศษเนี่ยความจริงอเมริกาทำมาก่อนและได้ผลมาก่อนที่ญี่ปุ่นด้วยซ้ำมันมีข่าวในเว็บไซต์หนึ่งชื่อ delist.com เนี่ยนะเมื่อ20ธันวาคม2017เนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับว่ามีการใช้เวลาประมาณ 2-3 ทศวรรษเนี่ยในการพัฒนาหอมหัวใหญ่มีชื่อว่าซันเนียนSUNION ถ้าอันเยี่ยนนี่เราก็บอกว่าคือหอมหัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้เขาตั้งชื่อว่าซันเนียนซันเนียนเนี่ยจะปลูกเฉพาะในบางรัฐของอเมริกานะเขามีการปลูกที่เนวาดากับวอชิงตันเท่านั้นคือเหตุผลก็คือมันต้องมีการทำเป็นโรงเรือนเฉพาะนะต้องคุมสิ่งแวดล้อมคุมสภาวะอากาศในบทความของบริษัทที่เขาผลิตเนี่ยนะเขาก็พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าเขาก็ไม่พูดชัดเจนนะคือมันเป็นความลับนะฮะเขาใช้เวลา30ปีในการผสมข้ามพันธุ์เขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเขาใช้สายพันธุ์ไหนผสมกับพันธุ์ไหนถึงได้ออกมาเป็นหอมหัวใหญ่ที่ไม่มีสารทำให้แสบตานะคะอาจารย์ถ้าบอกเขาก็ขายไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นความลับจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผสมไปผสมมาเนี่ยมันเป็นลักษณะด้อยนะไอ้การที่มันไม่มีกลิ่นเนี่ยด้อยแต่ว่าเป็นความด้อยที่หลายคนชอบนะฮะเขาบอกว่าบริษัทที่เป็นผลิตจริงๆเนี่ยเป็นบริษัท BASFหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นยี่ห้อ BASF เนี่ยติดอยู่ตามแทงค์น้ำมันเครื่องบินบริษัทนี้เป็นบริษัทใหญ่มากของโลกขายทุกอย่างค่ะอาจารย์โดยสรุปแล้วนะคะงานวิจัยที่ตัดแต่งพันธุกรรมหอมหัวใหญ่ก็ดีหรือว่าการผสมพันธุ์หอมหัวใหญ่แบบข้ามสายพันธุ์เพื่อให้ได้หอมหัวใหญ่ที่ไม่ก่อให้เกิดสารที่ทำให้แสบตาแล้วก็น้ำตาไหลเนี่ยมันต้องดูอะไรเป็นองค์ประกอบว่าผู้บริโภคอย่างเราจะได้ประโยชน์คือประโยชน์แน่ๆคือเวลาหั่นก็น้ำตาไม่ไหลไม่แสบตาไม่ทรมานอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าประโยชน์ที่ได้ล่ะคุณค่าทางอาหารที่ได้ล่ะคะอาจารย์คุณค่าทางอาหารเขาบอกว่าไม่ต่างกันนะเขาก็วิเคราะห์คือจริงๆเนี่ย
หอมพอใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ต้องการคุณค่าทางอาหารอะไรมากมายนะเราต้องการความหวานเราต้องการใยอาหารหอมพอใหญ่นี่ใยให้ใยอาหารดีนะฮะแล้วก็มีอะไรที่ค่อนข้างดีแต่ว่าอันนึงที่ผมว่าเขาไม่ยอมพิสูจน์หรือไม่ยอมวิเคราะห์ให้เห็นว่าคุณค่าที่มันเคยเป็นตัวบอกว่าหอมพอใหญ่เนี่ยช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าสารเคมีเขาเปลี่ยนการที่สารเคมีเปลี่ยนอาจารย์ช่วยย้ำอีกทีได้ไหมคะว่าสารที่ทำให้น้ำตาไหลกับไม่มีเนี่ยมันสารอะไรที่เปลี่ยนนะคะอาจารย์เป็นสารพวกกรรมฐานนะที่มันมีชื่อเป็นทางชื่อเคมีของกรรมฐานเนี่ยซึ่งเป็นชื่อที่จำยากนะจำยากแต่ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยบางอย่างหายไปบางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะไออย่างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าทำให้หวานขึ้นค่ะแต่ไอบางอย่างที่หายไปเนี่ยไอตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่มีประโยชน์ในการกระตุ้นระบบการทำลายสารพิษของร่างกายเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมว่าเรากินธรรมดาธรรมดาเหมือนกับที่บรรพบุรุษเรากินมาดีกว่ามั้ง แล้วก็ราคาก็จะได้ไม่แพงด้วยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ